มาตั้งข้อมหาว่าแกตัดไม้42ไร่2คนผมเมียจริงๆแล้ว42กรกฎาคมเนี่ยแกเข้าป่าไปเก็บเห็ดเสร็จแล้วแกก็รถทิ้งไว้พอลูกช้างกับรถหายไปตำรวจมีในสำนวนการสอบสวนชัดเจนเลยครับว่ามันมีกระบวนการที่เอาแกเนี่ยไปเป็นแพทย์เนี่ยครับที่สอบครั้งแรก18นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแกให้การว่าแกเข้าไปเก็บเห็ดปรากฏว่าในวันที่ส่วนใหญ่แกกลับบ้านแกตอนนั้นตัวแกไม่มีอะไรตอนนั้นรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังอยู่แล้วแกกลับไปก่อนกลับว่าตอนเช้ามาเอารถแกก็หายไปแกก็ถามชาวบ้านบอกว่าเจ้าที่ตำรวจที่มาเป็นขู่คนให้เก็บสารที่การทราบหมดแล้วครับอ๋อมีตำรวจด้วยแล้วก็มีป่าไม้ด้วยครับแล้วตำรวจที่มาเป็นยังไงครับท่านสวัสดิ์ก็คือว่าตัวที่มาเนี่ยมันเป็นตำรวจที่ป่าไม้คนเดิมเนี่ยเคยแจ้งเรื่องมีการตัดไม้เดิมไว้ตั้ง78คดีครับแต่ปรากฏว่าผมเข้าใจว่าน่าจะรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังฟัง20เมษายนตัวนี้ครับ